ทำให้ผมได้มีความรู้สึกเราอะไปเปรียบเทียบหุ้นนะครับผมไม่แน่ใจพี่จะเล่าพี่ฟังว่าอย่างหุ้นในกลุ่มแบงค์หุ้นในกลุ่มแบงค์ตอนสมัยแรกที่ผมจบมาผมรู้สึกว่าหุ้นแบงค์ดูมั่นคงมันธนาคารโอ้โหธนาคารค่อนข้างมั่นคงเพราะงั้นเราซื้ออะไรที่แบบดูมั่นคงก่อนแต่ถามว่าเราซื้อธนาคารกลุ่มไหนดีมั่นคงฟังก์ชันที่พี่สามารถเปรียบเทียบ PE ด้วยกันเลยนะครับทุกๆกลุ่มนะครับทางด้านซ้ายจะมีแท็บเขียนว่า stock focusแท็บ stock ก็จะยื่นออกมาใน stock focus นะครับจะมีฟังก์ชันเขียนเป็นภาษาไทยว่าสถิติหลักทรัพย์ถ้าพี่เข้าที่ฟังก์ชันนี้นะครับสถิติหลักทรัพย์นะครับเขาจะทำการเปรียบเทียบค่า PE มาให้เปรียบเทียบค่า PE มาให้